่อนที่จะเริ่มบ่ายโมงทุกคนหนูตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกว่าตอนไลฟ์ครั้งแรกค่ะเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูทําอะไรผิดไปมันจะเป็นชื่อแบบ BNK Footage แล้วก็จะโดนด่าได้หนูไม่ค่อยได้กินชาบูร้านนั้นแล้วก็พี่เชอร์ก็เลยแบบอะไรพี่เชอร์เคยกินพี่เชอร์ก็เลยบอกเดี๋ยวพี่เชอร์สั่งให้บลา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 พี่เชอร์ก็ทําทุกอย่างให้เหมือนแม่เลยทุกคนชาบูมันจะแบบอะไรเงี้ยแบบกินกินแต่พอพี่เชอร์มาหนูแบบที่แบบฮัลโหลสวัสดีค่ะเราแอดเยอะเกิดเองสวัสดีครับแอดทำไมไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเขาอะไรมันจะมีปุ่มให้กดไลฟ์ใช่ไหมเขาอะไรหนูถามพี่แบบที่ทีมงานว่าแบบมันไลฟ์ยังไงเขาก็ส่งวิธีตืดๆมาแล้วนี่หนูก็ลองกดเข้าไปเสร็จปุ๊บตัวที่มันจะแบบมันจะเริ่มเขาเรียกอะไรมันจะมีคำว่า start live สักอย่างอะแล้วหนูก็กดปุ๊บแล้วมันจะโหลดอะไรเงี้ยแล้วมันโหลดอยู่7นาทีทุกคนที่จริงหนูแต่ครั้งแรกหนูพร้อมตั้งแต่แบบครึ่งอะประมาณนั้นแล้วก็แบบโหลดอยู่ประมาณ10นาทีจนแบบพักก่อนไปต้อทีวีหรออะไรไม่ใช่เล่นแค่เป็นมุกใสเฉยตอนแรกหนูไม่รู้แพนเค้กอยู่ไหนนะทุกคนจนมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวหนูกะจะเล่นมุกจีบนิดเดียวแล้วหนูก็จะแอบหนีไปแต่กลายเป็นว่ายาวเลยน้องโยไม่ผิดค่ะ Facebook ผิดใช่อาจจะเป็นเพราะหนูชอบทะเลาะกับ Facebook ด้วย Facebook มันก็เลยสมน้ำหน้าไม่ต้องไลฟ์เลยมันก็เลยแกล้งหนูทุกคนถามมาแล้วหนูอยากเล่าเรื่องแอดมินหนูกำลังตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยเขาแหละจะบอกว่าก่อนไลฟ์เขาแหละก่อนที่จะเริ่มบ่ายโมงทุกคนหนูตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกว่าตอนไลฟ์ครั้งแรกค่ะแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูทำอะไรผิดไปมันจะเป็นชื่อแบบ BNK Footage แล้วก็จะโดนด่าได้เราอาจจะโดนห้องดำ1ชั่วโมงมันไม่พอจริงๆนะแบบจริงๆหนูสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆ1ชั่วโมงคือแบบพิมพ์โพสต์แรกเสร็จต่อไปโพสต์ต่อไปแบบเหมือนเขาแหละมันยุ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าได้1วันก็ดีนะคะถึงออฟฟิเชียล1วันก็ดีนะคะที่จริงตอนแรกเหมือนว่าหนูเค้าแรกเค้าจะเหมือนให้จองใช่มั้ยว่าใครแบบใครว่างใครอยากทําอะไรยังไงก็แบบจองไปแต่ตอนที่หนูจองอ่ะก็คือมันเต็มหมดแล้วอ่ะก็เหลือแค่ Facebook อ่ะก็เลยได้แค่ Facebook แต่ก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้เล่นเพราะหนูก็รู้สึกสนุกดีถ้าเตะแอดคนอื่นออกเราก็จะยึดเพจต่อไปอ๋อใช่คลิปคลิป MV ทีเซอร์เป็นไงบ้างทุกคนมันดูหนูเห็นพี่เป้ทำspecial announcement สักอย่างใช่ไหมแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากๆแบบดูอยากกดเข้าไปอะไรเงี้ยแบบเหมือนประกาศจริงๆเลยก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยทำแบบเขาเรียกอะไรทำก็เหมือนว่าอยากให้มันแบบตื่นเต้นน่ากดเข้าไปทุกคนแต่กลายเป็นว่าตอนที่หนูลงใช่ไหมมันเหมือนว่าภาพหน้าปกอ่ะแบบหน้าปกที่ทุกคนจะเห็นเป็นภาพแรกมันเป็นหน้าหนูอ่ะมันก็เลยไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะของพี่ปูเป้เหมือนจะเขียนว่าแบบ special announcement ใช่ไหมแบบกดเข้าไปค่อยเป็นหน้าพี่เป้ทีหลังแต่ของหนูมันเป็นหน้าหนูอ่ะเซ็งอ่ะพี่เป้ติดเซ็งคนเดียวของหนู MV teaser เพลงนี้ก็มีคนเดียว MV เพลงนี้เพลงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มั้ยคือหนูไม่รู้จะใส่เพลงอะไรอ่ะกลัวบันติดลิขสิทธิ์ก็เลยไปเอาเสียงเด็กร้องไห้มาใส่อ่ะได้ยินมั้ยคะแบบแงๆๆอะไรเงี้ยแงๆๆแสดงกินโมตึ๊ดชาบูกับเพื่อนเพื่อนรุ่น3มั้ยเคยกินค่ะพี่จ๊อบเคยเลี้ยงตอนสเตจวันแรกเอ๊ะสเตจไม่สเตจรอบสื่อค่ะไม่กินกันทั้งรุ่นเลยอ๋อใช่เล่าให้ฟังก็ได้หนูนั่งกินจะมีใครส่งให้พี่เชอร์มั้ยไม่มีหรอกหนูนั่งกินตรงข้างกับพี่เชอร์คือแบบหนูไปสายใช่มั้ยคะหมายถึงว่าลงไปช้าแบบเก็บของอยู่ข้างบนแล้วก็ลงไปแล้วก็ตามเขาลงไปแล้วเนี่ยพี่อ่ะก็จองที่ไว้ให้แล้วแบบก็จะมีทําไมพี่หยิบมีจองโต๊ะที่มีเพื่อน พี่ก็จองไว้แล้วก็คือมีพี่หยิบหนูแล้วก็มีแพนเค้กแล้วก็ตอนแรกก็มีพี่เชอร์แต่แบบพอเค้าได้เหมือนว่าที่มันเต็มใช่มั้ยคะวันนั้นคนเยอะมากพี่เชอร์ก็เลยมานั่งตรงข้างตรงฝั่งตรงข้ามหนูแล้วก็เราก็กินกันตื้อๆคือ3คนหนูพี่แพนเค้กอ่ะไม่เคยเค้าเรียกไม่ค่อยได้กินร้านนั้นทุกคนร้านนั้นอะทุกคนจะรู้มั้ยว่าร้านไหนอะไม่ค่อยได้กินชาบูร้านนั้นแบบไม่เคยเลยแล้วก็พี่เชอร์ก็เลยแบบเค้าเรียกพี่เชอร์เคยกินพี่เชอร์ก็เลยบอกเดี๋ยวพี่เชอร์สั่งให้บลา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 พี่เชอร์ก็ทําทุกอย่างให้เหมือนแม่เลยทุกคนมีใครจะส่งให้พี่เชอร์มั้ยไม่มีหรอกนั่นแหละก็คือพี่เชอร์ก็สั่งให้ทําทุกอย่างให้หมดเลยยกเว้นตักผักนะหนูไปตักผักเองนี่นั่นแหละอ๋อใช่แล้วจะบอกว่าเกงกีเดสทุกคนเก็ตฟิลที่แบบไม่เคยนั่งกินปกติก็แบบไม่ได้นั่งกินอะไรแบบมูมามต่อหน้าแบบเพื่อนๆในรุ่น3อยู่แล้วใช่ไหมแต่แบบพี่เชอร์มาก็ต้องแบบปกติเก็ตฟิลไหมทุกคนแบบชาบูมันจะแบบอะไรเงี้ยแบบกินแต่พอพี่เชอร์มาหนูแบบชีบแบบแล้วก็แบบปิดปากบางทีก็ชีบอย่างเงี้ยเขินจังว่าจริงนั่นแหละจบแล้วพี่เชอดูแลดีใช่พี่เชออีสเตอร์เบสข้ามีแล้วมารับผิดชอบดีมากโอเครับผิดชอบยังไงแม่เบบ้าแม่แม่บ้าแม่ป๊อปจับไม้รอแม่ป๊อปนั่งข้างๆหนูขิงแม่ป๊อปด้วยว่าแบบมานั่งด้วยกันป่ะ
แสดงว่าคนเป็นคนกินโหดไม่ได้กินโหดทุกคนแต่แบบชาบูเก็ทฟิลมั้ยมันต้องแบบเดี๋ยวแย่งกินไม่ทันอ่ะแบบต้องตักเลยเก็ทมั้ยแต่แบบกลายเป็นคนเรียบร้อยแต่ก็ดีนะทุกคนมันทําให้อิ่มเร็วขึ้นอ่ะแบบกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวไปฟ้องพี่อย่าฟ้องพี่เชิญนะรอรับพี่เชิญ แม่ป๊อปกำหมัดไม่สนใจหรอกกำเป็นเลยฮ่าๆพี่เชิญเป็นพ่อใช่ๆๆพี่เชิญเป็นพ่อใครเป็นแม่แม่ป๊อปไงจริงหรอมีใครชิปเชิปป๊อปไหมอ่ะหนูชิปคนนี้เอ้ยหนูชิปเรือที่อยู่คนเดียวป่ะมันเป็นเรือผีป่ะ แม่แก้วหรือแม่ซีทุกคนในคลิปโฆษณาเขาเรียกว่าโฆษณาป่ะโฆษณาแก้วป่ะแบบหนูนะคลิปตอนแรกก็ไม่เห็นแบบนั่งเรียนกันอยู่สักพักมันเด้งขึ้นมาแล้วพี่ป๊อปก็นั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมทุกคนแล้วเก็ตไหมพี่ป๊อปเป็นคนรับรู้ข่าวสารของพี่เชิญอย่างรวดเร็วอ่ะแบบไม่ทันอะไรก็รู้แล้วอ่ะแล้วมันก็เด้งมาตึ๊ดพี่ป๊อปก็แบบกรุ๊กกรน่าเกลียดไหมเมื่อกี้หมายถึงว่าเหลือแรงมากเหลือเล่นแล้วฮ่าฮ่าฮ่านั่นแหละจบเอ้ยหนูพูดเร็วอีกแล้วอ่ะหนูขอโทษเรือผีเชิร์ฟออฟใช่เรือนี้โยเกิร์ตเป็นคนพายเองเนโยได้ไหมเนโยได้ไงอ่ะมาจากไหนอ่ะแต่หนูเห็นอยู่ว่ามีคนชิปโยเน่ไม่ก็เนโยสักอย่างนี่แหละไม่เคยมีอันไหนที่โยจะได้อยู่หน้าเลยอ่ะแบบโยเน่เงี้ยมีแต่เนโยสมมตินะสมมติเฉยๆนะไม่มีชิปแต่แบบหยีโยอย่างเงี้ยก็มีหยีอยู่หน้าไม่มีโยไม่มีโยอยู่หน้าเลยอ่ะอ๋อแต่มีหนูคิดเองโยพีคเป็นไงล่ะเดี๋ยวมีใครกลับเรือหนูนะเรือลำนี้มันยังไงดีเจอกับตันเรือแล้วครับไปครับพายครับพายครับลูกเรือเปโยไม่สิต้องโยเปดิโยอยากอยู่หน้ามากอ่ะทำไมโยไม่ได้อยู่หน้าเลยอ่ะมีใครชิปฟอร์โยมั้ยเขินจังโอเคข้ามไปทุกคนจริงๆก็พูดไม่มีอะไรเยอะแล้วล่ะโอเคโอเคเราจบเรื่องเรือทุกคนจบเราเปลี่ยนเรื่องอ้าวแล้วไหนบอกว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องแอดมินเรามาคุยเรื่องแอดมินกันเลยหรือไม่มีใครอยากคุยแล้วโยกับแพนอาหารโยกับแพนน่าจะทะเลาะแย่งพีวีพีวีของหนูเป็นเค้กอยู่ไหมเป็นเค้กไม่ดูเพราะเป็นเค้กไม่ดูไลฟ์หนูหรอกเป็นเค้กมันทอดทิ้งกันไม่ใช่ชิปโยฟอร์โอ้ขอบคุณค่ะ congratulations มึงต้องลงแล้วนะเรือผีกันแล้วเรือลำนี้เจ้าโยเยอเจ้าชู้เหมือนกันนะนิดหน่อยนิดเดียว2ทุ่มแอดมินพี่เชอร์ IG อู้ใช่ยิ้มชัวร์แต่หนูว่าพี่เชอร์น่าจะแบบเขาเรียกอะไรเล่นไม่ใหญ่ป่ะแบบพี่หมายถึงว่าพี่เชอร์เขาเป็นคนดูแบบหรือยังไงหรือพี่เชอร์เป็นคนเล่นใหญ่หรือยังไงพี่เชอร์ดูเป็นคนแบบรักษากฎระเบียบอย่างดีเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาจะแบบเปลี่ยนรูปโปรไหมอุ้ยน่าสนใจพี่เชิญป่วนไอจีไปแล้วนะปีโป้แต่ที่ว่ามันจะมีปฏิบัติตอนนี้ใช่ไหมต้องการไปแล้วนะปีโป้ที่มาสร้างให้มันไปทั้งหมดเลยไปจ้า